วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมากินลาบเป็ดอุดร 100% เนาะเมื่อวานตูนเนี่ยสั่งก้อยขมไปกินมันอร่อยมากวันนี้ตูนก็เลยแบบมากินก้อยขมอีกแล้วไปกินที่ร้านแล้วก็ลาบเป็ดเพราะเขามีกระปากเป็ดไส้กรอกอีสานตำนุ่นต้มเป็ดโอ้นี่ไงสินค้าขายดีอ๋อเพิ่งเห็นว่าสินค้าขายดีคือต้มเป็ดอุ้ยเมื่อกี้ใช่ไหมครับต้มเป็ดอะต้มไก่ต้มไก่ก็มีไข่บ้านน่ากินทุกอย่างเลยอะน่ากินทุกอย่างเลยเต้ต้มไก่ก็น่ากินนะแพลวต้มไก่ก็น่ากินสวัสดีค่ะต้มแพลวต้มไก่ก็อยากกินวะต้องกินทีละเมนูกินทีละมันทีละอย่างทีละอย่างมาเพราะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละที่ไหนอ่ะหนูซอย15ครับอ๋อนี่ตรงนี้เลยอันนี้คืออะไรครับค่ะใส่ลาบเป็ดโอ้ยต้องลดหรอกดูดิทำจานต่อจานทุกคนทำจานต่อจานจ้าเปิดทุกวันหรือเปล่าครับจะหยุดแต่ว่าเรายังไม่รู้วันหยุดเป็นวันนั้นแล้วแต่อารมณ์จะหยุดถ้ามีธุระเออมันหนูเลยถ้ามีธุระก็หยุดนี่จะหยุดวันที่21กับ24 24เป็นงานบวชอ๋อ21จะธุระสุดตัวดูดิดูคนรวนเนี่ยทั่วทั่วทั่วแบบว่าทั่วแบบว่าส่วนใหญ่ทั่วรวนรวนเดี๋ยวโอ้โหรวนแบบอย่างนี้เลยทุกคนไม่มีแบบทำไว้นะทำจานต่อจานนะใช่ไหมเจ๊จ้าถ้าใครมากินก็ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นต้องรอน้ำโอ้แต่ว่าต้มไก่ก็อยากกินต้มไก่ด้วยถุงนี้ต้มไก่ด้วยนะต้มไก่ด้วยเออกินข้าวเยอะๆไม่เป็นไรหรอกกลางวันน่ะห้ามกินตอนกลางคืนก็พอมาสู่สักต้มไก่แล้ว1ทุกคนเมื่อวานน่ะตุนซื้อไปก้อยเนื้อนะกินข้าวเหนียวหมด1ห่อเนี่ยปกติกินข้าวเหนียวไม่เคยหมด1ห่อประวัติการศาสตร์นี่ๆๆต้มไก่โอ้โหโหน้ำซุปเป็นหม้องี้เลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มเนี่ยทุกคนเนี่ยตุนจะพากินตะเวนแถวร้านเนี่ยแถวนี้ว่ามีร้านอะไรเด็ดแต่ว่าต้องมาทดลองกินถ้าเกิดตุ๊กกินแล้วว่ามันอร่อยตุ๊กก็จะมาซ้ำอย่างเงี้ยจะถ่ายลงให้ทุกคนดูนี่เลยต้มก็เหมือนกันเราไม่มีน้ำซุปหม้อต่อหม้อจานต่อจานทุกอย่างคือจานต่อจานนะเรามีน้ำซุปเราไม่ต้องใส่มีหมูใช่ไหมครับคนที่ไม่กินหมูล่ะคนแรกคนกินหมูคนไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยใส่ใจทุกคนอันนี้คือลาบเป็ดอุดร 100% นะทุกคนไม่ใช่ 100% นะเพราะตุ้มก็อยากกินแบบอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยไม่ต้องกินเบียร์ร้านลาบเรือของเจ๊เขาข้าวย่างก็มีพวกเสือปากเป็ดนมเนื้อหรือนมหมูครับนมหมูทุกคนหานมหมูไม่ได้เลยนมหมูหายากไก่ยังทำได้สับเลยโอ้โหทุกคนดูดิเออนี่ร้านลาบที่แท้ทูทุกคนเนี่ยแป้งของแท้สับนี่เลยอ่ะถ้าเราต้มไว้รสชาติก็ไม่อร่อยรสชาติของไก่มันจะไม่อร่อยนะครับใช่มันจะแบบรสชาติมันจะเปลี่ยนจะแอบทุกอย่างมันจะออกไปที่รักของใครของมันเนาะใช่สูตรใครสูตรมันใครสูตรมันเออดูชอบทุกคนมาดูวิธีการลาบก้อยก็ใช่ไงเต้ไม่เคยออกมาสำรวจจ้ะอันนี้อะไรครับน้ำกระเทียมดองค่ะกินไหมชัดไหมชัดมากค่ะ
ม่ได้กินลาบเป็ดนานมากแล้วทุกคนนะตั้งแต่ตอนนั้นพ่อยังมีชีวิตอยู่อ่ะพ่อก็ซื้อมาตัวนึงที่ตูนบอกอ่ะแล้วก็เอาเนื้อมาลาบแล้วก็เขาจะเอาหนังไปทอดกับกรอบอันนั้นของการเทสทีใช่ไหมอันนี้มันจะประยุกต์แล้วมันทอดแล้วมันได้นิดเดียวของมันแพงเลยประยุกต์ไปแต่ก่อนนะก็ทำอย่างนั้นแหละเครื่องในทุกอย่างทอดหมดเลยของแพงจริงทุกคนทุกคนเลยทีนี้คนของทีนี้เราถ้ามาทอดอ่ะมันก็ได้มันเหลือนิดเดียวใช่ไหมก็เลยทำประยุกต์ใหม่ไปหนูขอลูกโดดด้วยนะจ้าทำไรไก่แพลวอยู่นี่นี่หนูไม่เห็นไม่เห็นเราเต้ไม่ค่อยออกมาอยู่แต่ร้านในเสร็จแล้วแล้วเป็ดอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับแล้วเป็ดละ70 บาท70 บาททุกคนเยอะนะบอกให้เป็ดแต่ก่อนยิ่งถูกตอนที่ผักไม่ขึ้นอะไรเลยขายทุกอย่าง60 บาทเองเหมือนก้อยอะไรก็60 บาทพอที่ของมันขึ้นเลยขึ้นปากกับแก้มกับแก้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งกินทุเรียนไปนอน3 ชั่วโมงนอนกินโคกนอนกินทุกอย่างเพื่อนจะมานอนทำเดี๋ยวนี้เพื่อนจะมาอยู่เด็กก็มาทำได้บ้านมาแต่เช้าจะมาวันหยุดละดีมีเศษใบกะเพราแบบร้อนแรงทุกคนต้มเดี๋ยวไปกินตอนเย็นดีกว่าเดี๋ยวกินตอนเย็นพูดเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวกินต่ออยู่ดีโอเคอันนี้ก้อยขมก้อยขมนิดน้อยหนูชอบตรงที่ว่าใส่เนี่ยทุกคนใส่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมะกรูดบางร้านไม่ได้ใส่นะที่กินมาเมื่อวานอร่อยมากมันต้องออกจัดๆจะอร่อยใช่ผมไม่ต้องขมเยอะตอนนั้นเขากินแบบว่าเป็นเลือดโซยเขาเรียกว่าซกเล็กอะครับถ้าเกิดเป็นเลือดอะกินเลือดใส่เยอะๆอ่ะสุกเล็กเมื่อแบบหวานเจี๊ยบหอมไม่เองเนาะอยากคุยกินลาบเป็ดกลับไปจะไปกินลาบเป็ดมันก็70 บาทนี่ทุกคนก้อยผมแบบไม่ขมมากทุกคนคือไม่ใส่เครื่องในไม่ชอบกินเครื่องในเข้าไม่ถึงเครื่องในจริงๆเคยกินแล้วมันไม่ถึงเครื่องไหนโอ้ยหยุดตกเถอะขอร้องแหละจะขายของมาเจนเนาะตกมาเปียกเลยอันนี้อยู่อ่ะข้าวอะไรก็ข้าวมีว้ายถึงบ้านแล้วจ้าไปกินน้องแพลวมาเอาเป็นไงเอ๊ะแม่มาแม่มาโอ้โหแล้วชิมใกล้ขมันดีกว่าทุกคนสับทุกคนมาประจำมาบอกล่ะมาซิมต้มไก่ต้มยำไก่บ้านทุกคนแบบบ้านๆตัวน้ำต้มไก่มีแฮงมาก
กับแก้มแท้นดีอันนี้กับข้าวก่อนพร้อมสิไม่ได้ปอกลาบเป็ดเป็นยังไงลาบเป็ดไม่ได้กินนานอร่อยมากเขาชอบแบบว่าคือแบบว่าไก่ขาอร่อยทุกอย่างทุกคนอร่อยน่าตุ่นถ้าเกิดว่าไม่ติดกินว่าเป็นทุเรียนแล้วจะตัวกินโค้กเนี่ยกินแล้วกินโค้กสดชื่นกินได้แล้วตัวอะไรรอ3-4 ชั่วโมงก่อนอร่อยมากมากินแล้วครับสวัสดีครับ